ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณจำทำงานอยู่นี่เรามาดูสินค้าเข้าใหม่ในรอบนี้วันที่สิบเดือนวันที่สิบไม่ใช่ดิเดือนสิบนี่ Evo 7เดี๋ยวซิมีอะไรเข้ามาบ้าง Evo 7อันนี้ดอทตะกลมภาคหนึ่งครับนี่มันมาในกล่องรวมอันนี้คืออะไรครับซูกิจากภาค2นี่ไปดูที่มีอะไรบ้างนี่รอบใหม่ๆนี่ของใหม่เข้ามานี่กระบะดัสสันชุดล้อสีทองสวยมากเลยทีเดียวนะฮะรอบสุดท้ายนี่มาดูอันนี้ฟาสใหม่รถตำรวจจากภาค5สวยมากเลยนะตัวใหม่นะครับจากฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสดูที่มีอะไรใหม่ๆบ้างในรอบนี้เข้ามานี่มีอาชูราอินเทก้านี่อะไรนี่อ๋อสกายไลน์40ฟาสอันนี้จากภาค7ซูบารุอันนี้มีอะไรในลังอันนี้ของเพิ่งลงมาจากรถขนส่งนะครับรถอเมริกานี่เป็น Ford Escort ซิสไว้สวยมากเลยนะคันนี้ก็สวยเหมือนกันขายดีเหมือนกันนะครับนี่มาดูของเข้าใหม่นี่บันดอมนะครับเข้ามาในรอบนี้ก็ไม่เยอะเอาเข้ามาก่อนนะฮะขายช้ากว่าอเมริกาเดือนหนึ่งเป็นไซส์นาโนนะฮะเป็นดันดอมมีรถซุปเปอร์มีบ้านอ๋อมีด้านหลังด้วยมีดอมด้วยคันหนึ่งนะฮะมีดอชแล้วก็เมื่อแกะออกมากลางออกมาดีนะกลางเป็นแผ่นมาเริ่มเพิ่มเลยนี่ถ้ากลางมาแล้วจะเป็นแบบนี้นี่มีโต๊ะข้างหลังบ้านด้วยเท่มากมาดูนะฮะมาดูมีอะไรใหม่ๆอีกอ๋อในรอบนี้นี่มีคันนี้เข้ามาอันนี้คือเจสซี่วอล์กสวาเกนเจตต้านะครับจากภาคหนึ่งแล้วก็ภาคหนึ่งก็จะมีคันนี้คันหนึ่งกระบะไบอันเท่มากเลยทีเดียวขายดีนะฮะคันนี้ขายดีมากเลยมาดูซีนี้ของใหม่เข้ามาแล้วนั่นคือดอทลักเซมนั่นเองนะคันนี้หล่อมากเลยนะคันมันเริ่มเลยนะฮะจากภาค5นี่ไปอั้นกับดอมนะลักเซฟของโรมันรีเยสในภาค5หนีตำรวจนะครับขโมยเงินเขาไหนดูที่มีจะได้ไหนใหม่ๆบ้างโอ้นี่กำลังรื้อของกันอยู่นะของเพียบเลยนะนี่คันนี้เลยนะผมจะเสนอเลยนะกัน1:18เข้ามาใหม่นี่เยอะเลยมันเปิดไฟได้ด้วยชิวิปนี่เท่มากนะกับแบทแมนนะฮะเดอะแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันเล่นสวยมากนะ1:18นะฮะรอบที่แล้ว1:24เข้ามาขายแล้วนะรอบนี้1:18เข้ามานี่ลกไปหมดแล้วนะย้ายมาดูฟาสนะฮะนี่จิ๊บจากภาค9นะฮะตัวนี้จิ๊บภาค9แล้วก็คันนี้นะฮะโอ้คันนี้นี่หมดขายดีทุกรอบเลยนะฮะคันนี้ขายดีทุกรอบเลยR35นะครับจากฟาส7แล้วก็คันนี้ก็จากฟาส8นี่คันนี้ซูบารุอิมเพสซ่านะฮะไม่ใช่ดิเป็นซูบารุ WRX นะครับภาค8มาดูอีกมีอะไรอีกนี่ของเข้ามาเยอะเลยอันนี้เป็นพรีมัสรถลันเนอร์สีส้มนะฮะจากภาค7คันที่ดอมขับไปชนสู้กับเล็กขัดชอนี่ไม่ขัดไม่ได้เลยคันนี้ครับฮาน i7 wheel size ฮานนะครับสินค้าขายดีตลอดการของเจด้าทอยของเรานี่แล้วมีฮานก็ต้องมีคันนี้นี่ครับ Deep King 350Z นะฮะของทาคาชิจากภาค3โตเกียวดิฟเดี๋ยวเราไล่ดูเรื่อยๆทำมันรีวิวบรรยากาศดูครับอ๋อนี่สินค้าเข้าใหม่นะครับในชุดของ Robotech เยอะเลยนี่นะเยอะเลยโอ้เยอะเลยนะฮะครบทุกสีแล้วนะตอนนี้ของฮอลลีวูดไลท์อนิเมะนี่มาดูครับมีอะไรบ้างอันนี้ของรอยนะครับรอยฟ็อกเกอร์นี่รอยฟ็อกเกอร์แล้วก็มีของริกฮันเตอร์นะครับทราบไหมว่าจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องอะไรนี่มาดูคันนี้ครับคันนี้ของแม็กซ์นะครับของแม็กซ์สเตอร์ลิงนะครับตัวนี้เป็นกีอาซูเปอร์สวยมากเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกคันหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาก็คือคันนี้นี่มิติยะนะฮะเป็น GR Super ทั้งหมดเลยนะครับ4คัน
สวยนะครับสวยมากเลยทีเดียวเข้าใหม่มานะฮะเป็นอนิเมะเดี๋ยวมาดูมีอะไรเข้าใหม่บ้างโอ้เยอะเลยนะตอนนี้ของเพียบเลยนะเพียบจริงๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้สิอ๋อนี่โลกิมาแล้วโลกินะครับนี่เท่มากเลยทีเดียวขอชัดๆนิดนึงนี่เป็นโลกินะมาพร้อมกับธันเดอร์เบิร์ดนะรถหายากอีก1คันสินค้าที่หายไปอย่างไมล์มาเรลส์นะครับนี่จากสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนผิวสีไมล์มาเรลส์ก็เข้ามาในรอบนี้ด้วยมีอะไรครับแน่นอนฮะนี่กัปตันมาเรลส์ก็มาจากฟอร์สมัสแตงมัช1ล้อสีทองสวยมากเลยทีเดียวนะตัวนี้สินค้าขายดีเหมือนกันนะครับผมมาดูตัวหายากนะหายไป3ปีนะฮะนี่เลยไอออนแมนนะครับผมไอออนแมนเชอร์รี่คาร์บอนไอออนแมนนะฮะเท่มากขายดีจัดนะฮะตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยหายไป3ปีอยู่นี่เรามาดูในหมวดของฟาสต์เพิ่มเติมนะนี่ Mazda RX-7 HKS นะจากภาค1นะครับแข่งกับเรตติ้งในศึกเลชวอร์แล้วก็สินค้าที่ขายดีอีก1คันนะครับผมก็คือ R34 GTR นะฮะตัวนี้ขายดีมากเลยนะตอนนี้วันนี้รอบนี้เข้ามาก็หมดละลูกค้าจองไปหมดแล้วนะครับมาดูซิมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้นี่อันนี้น่าสนใจเป็น1:18นะฮะคลาสสิกทีวีซีรีส์นะฮะแบทแมนมาพร้อมกับโรบินเปิดไฟได้ด้วยนะนี่มีฟังก์ชันเปิดไฟนะครับผมเท่มากเลยนะครับสินค้าขายดีมากเลยนะสำหรับนักสะสมนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างสิมีอะไรบ้างน่าสนใจเอาเฉพาะที่เข้ามาใหม่นะฮะที่เก่าๆนี่กันแล้วไม่รีวิวนี่คันนี้เท่มากเลยวูบลีนนะครับตอนนี้มาพร้อมกับเชฟโรเลตสติงเลย์เท่มากเท่มากตอนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนจะต้องมากับนี่ล็อกสเตอร์เทรนนะครับเชฟโรเลตเซต06ด็อกเตอร์สเตรนหมอ8มีอะไรอีกนี่คันนี้มารอบ2แล้วคันนี้คือแฟรงเกนสไตน์นะครับมาพร้อมกับซูโบบันนั่นเองแล้วก็สินค้าที่โอ้โหลูกค้าถามมาเยอะมากเลยก็คือนี่ตัวนี้เพิ่งรีวิวไปนะคะผมกับฮานบอกฟิกเกอร์นะไอซีเว่นเวลไซน์ฮานนี่ถ้ายืนกินขนมนี้เลยเท่มากเลยนะสินค้าใหม่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะกับเจไดทอยในรอบนี้ส่วนสินค้าเก่าๆนี้เราก็เดี๋ยวค่อยมาตามกันแล้วกันโอเคนะครับส่วนสินค้าใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย